สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n n e l ตองซุยกับผมต้องพานุวัตรนะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยในคลิปนี้จะไปคุยถึงบทสรุปของาศาสลรกษักไหประโคนกับข่าวลือเรื่องการไปคาแข่งฟุตบอลเคลิกกับทีมชุนบุกคุนไดมอเตอร์นะครับรวมถึงไปคุยถึงของบุรีรัมยูเนเต็ดล่าสุดได้ทำการเสริมทัพนักเตะใหม่เข้ามาอีกหนรายซึ่งน่าสนใจอย,ย่างมาก เขาคนนั้นก็คือจะกริดลาบตระกูลนักเตะคนนี้มีของดีแน่นอนเดี๋ยวมาคุยกันนะครับแต่ช่วงแรกช่วยกันกดซับสไครต์ในชแน l ตองซุยกันก่อนมุ่งสู่3 0 0 0 0ื่นซับไปด้วยกันเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนุวัตรนะครับฝากช่วยกันกดซับแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับผมกันได้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับมาคุยกันเรื่องข่าวลือของเจ้าพีสัตว์สลักไหประโคนกับทีมชุนบุกคุนไดมอเตอร์กันหน่อยนะครับที่กําลังน่าสนใจอย่างมาก ไล่เรียงทำลายสั้นๆนะครับข่าวนี้เนี่ยมันมาจากซอโฮจองครับนะักข่าวฟุตบอลชื่อดังของเกาหลีใต้ที่ได้ออกมาเผยว่าชุนบุกเนี่ยให้ความสนใจและกําลังจะเจรจาคว้าตัวศาสลักไหปลาโคนจากบุรีรัมมาร่วมทัพลงเล่นในโคต้าอาเซียนของศึกฟุตบอลเคลิกในฤดูกาลที่กําลังจะมาถึงนะครับจากนั้นสื่อในประเทศเกาหลีใต้เนี่ยก็เล่นข่าวนี้กันมากจนมาถึงสื่อไทยนะครับ ก็ตีข่าวนี้กันไปทั่วเลยแล้วก็มีบรรดาแฟนบอลชุนบุกค,คุณไดมอเตอร์ครับเข้าไปเม้นใน IG ของสัตลักั์บอกว่าเวลคัมทูชุนบุกพร้อมกับอีโมจิรูปหัวใจสีเขียวเต็มโพสของสัตล์กักเลยนะครับซึ่งนอกจากนี้ครับที่ผ่านมาเนี่ยยังมีคำพูดของสัตลักั์ที่กล่าวผ่านทางเพจช้างศึกว่าเป้าหมายปี2021คืออะไรซึ่งเจ้าพีบอกว่าคงจะเป็นเรื่องฟุตบอล เขาอยากจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆอะไรที่เป็นจุดบกพร่องก็อยากจะพยายามทำให้ดีขึ้นและหวังว่าสักวันนะครับจะมีโอกาสไปเล่นที่ต่างประเทศสักครั้งบวกกับเรื่องข่าวหรือว่าบุญรำกำลังจะได้ตัวแทนของสัตรักพอเอามายงกันนะครับมันก็มีความเป็นไปได้มันก็มีมูลที่สัตลรักจะย้ายไปอยู่กับชุนบุกไปเล่นฟุตบอลเคลลกเกาหลีใต้นะครับแต่ล่าสุดเรื่องนี้ได้บทสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เพราะว่าทางเจ้าพีสัจลักษณ์เนี่ยออกมาพูดเรื่องนี้ผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวยืนยันยังมีความสุขดีกับบุรีรัมและพร้อมช่วยทีมนะครับโดยเจ้าพีบอกว่าบุรีรัมย์ยเต็ดเนี่ยเป็นสโมสรบ้านเกิดของเขาตั้งแต่วันแรกที่ย้ายมาอยู่ที่นี่ภูมิใจทุกครั้งที่มีโอกาสสู้เพื่อบ้านเกิดเพื่อครอบครัวเพื่อแฟนบอลและสู้เพื่อสถานที่ที่เขาเติบโตมา และแน่นอนว่าถ้าพ่อเนแม่ตายและสตาฟโค้ดทุกคนไม่ให้โอกาสเขาเขาก็คงจะไม่มีวันนี้ในช่วงสองสามวันที่ผ่านมามีข่าวเกี่ยวกับเขาเกิดขึ้นมากมายเขาไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้เขายังมีความสุขดีกับชีวิตที่นี่เขาได้ทำในสิ่งที่รักและได้อยู่ใกล้ชิดกับคนที่รักนั่นคือครอบครัวดังนั้นสัจัก์บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีความคิดเรื่องย้ายทีมหรือเรื่องอื่น เพราะสิ่งที่สําคัญที่สุดเขาต้องโฟกัสคือการช่วยทีมกลับสู่เส้นทางที่ควรจะเป็นและเชื่อว่าทีมจะมีผลงานที่ดีขึ้นเรื่อยๆจากการทํางานหนักของทุกคนนะครับทิ้งท้ายของสัตย์รักบอกว่าเขายืนยันว่าเขายังมีสมาธิกับทีมเต็มที่เหมือนเดิมและเขาจะสู้ให้ทุกคนเห็นเหมือนที่เขาสู้มาตลอดชีวิตจนถึงวันนี้ h ฮแท็บุรีลำยูนเต็ดพร้อมกับอีโมจิรูปหัวใจสีฟ้าแล้วก็ รูปปราาทนะครับเอาเป็นว่าก็สยบข่าวลือชุนบุกกับสัจลักษณ์เป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งเจ้าพีเนี่ยจะยังคงอยู่กับบุรีรัมต่อไปในฤดูกาลนี้ส่วนอนาคตผมเชื่อว่าไม่แน่นะครับถ้าโอกาสมันมาถึงและปัจจัยหลายๆอย่างลงตัวก็หวังว่าเจ้าพีเนี่ยจะได้เล่นฟุตบอลต่างประเทศตามที่ตัวเองหวังไว้ในตอนนี้หน้าที่ของเขาคือต้องโฟกัสกับสโมสรแบบเต็มที่แล้วก็ต้องพัฒนาตัวเอง ตลอดสาหรับศาสตร์หายประโคนนะครับเป็นอีกหนึ่งนักฟุตบอลที่ผมมองว่าเขามีแพชชั่นที่ดีมากๆแล้วก็มีความสามารถนะครับแล้วก็สู้ไม่ถอยพร้อมจะเล่นตามแทคกติกที่โค้ชสั่งและพร้อมจะพัฒนาตัวเองนะครับก็หวังว่าในอนาคตเราคงได้เห็นเขาไปเล่นฟุตบอลในลีกอื่นๆของเอเชียนะครับก็ติดตามให้ดีแต่แฟนบอลบุรีรัมม์ก็สบายใจได้ศาสตร์หายประโคนจะยังคงอยู่กับทีมต่อไปนะครับเพราะเจ้าพี ออกมาพูดแบบนี้แล้วก็น่าจะไม่ไปไหนในฤดูกาลนี้นะครับฤดูกาลหน้าค่อยว่ากันใหม่และกันนะอ่ะก็ออกมายืนยันอย่างเป็นทางการเรียบร้อยซึ่งผมเชื่อว่าแฟนบอลชุนบุกที่ได้เห็นโพสต์นี้เนี่ยเขาก็น่าจะเข้าใจได้ต่างๆนะครับขณะที่แฟนบอลบุรีรัมก็น่าจะรักในตัวของสัจลักษ์เพิ่มขึ้นเข้าอีกที่ก่อนหน้านี้ก็รักอยู่แล้วแต่ตอนนี้คงรักแบบเต็มทีนะครับเพราะว่าสัจลักณ์เนี่ยเล่นเพื่อทีมแล้วก็ อยากอยู่ช่วยทีมต่อไปเพื่อจะพาบุรีรัมย์กลับมาอยู่ในเส้นทางที่ดีให้ได้อีกครั้งครับขยับไปต่อกันที่บุรีรัมย์อีกหนึ่งข่าวนะครับล่าสุดก็เสริมทัพนักเตะอย่างต่อเนื่องเมื่อได้ทําการเปิดตัวจากกลิล่ลาบตระกูลนะครับริมเส้นจอมทักษะจากสมุทรปราการซิตี้มาร่วมทัพเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มีการถ่ายรูปชูเสื้อกับลุงเนประทานสโมรสรบุรีรัมย์แล้วนะครับ ไปไล่เรียงประวัติของจากลิลลาบตระกูลกันก่อนว่านักเตะคนนี้เป็นยังไงและมีดีกรีขนาดไหนนะครับจากลิลตเนี่ยเล่นได้ทั้งกองกลางฝั่งซ้ายและปีกซ้ายนะครับเป็นลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสเริ่มต้นการเล่นฟุตบอลกับทีม FC ฟซีโฟลีเทีมในลีกท้องถิ่นของฝรั่งเศสนะครับในปี2014จากนั้นก็ได้กลับมาค้าแข่งในเมืองไทยในปี2 0 1 5กับทีมอ่างทอง FC นะครับแต่ถ้าว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ค่อยได้รับโอกาสลงเล่นเท่าไหร่ ก่อนปี2 0 1 8นะครับจะถูก BG ดึงตัวมาร่วมทัพแล้วก็ถือว่าโชว์ผลงานได้ไม่ขี้เล่นะครับลงไป36เกมยิงได้2ประตูแล้วก็ในช่วงปีที่2ที่อยู่กับ BG เนี่ยเจ้าตัวก็ถูก BG ส่งไปฝึกวิชาลูกหนังที่ญี่ปุ่นกับทีมโตกุชิมะวอร์ทิสนะครับแต่ถอว่าไม่ไมีโอกาสลงเล่นเลยก็กลับมากับ BG ในที่สุดก่อนที่จะเกิดเนี่ยจะย้ายไปอยู่กับทีมสมุทรปราการซิตี้ทีมนี้เนี่ย จากริตเล่นได้อย่างค่อนข้างดีอย่างมากนะครับลงไป11เกมในช่วงเแรกๆเนี่ยยิงไป3ประตูแล้วเขาก็เป็นคนยิงประตูสวยๆใส่บุรีรัมในเกมที่สมุดปราการบุกมาชนะถึงช้างอารีนา3ประตูต่อ1นะครับเกมนั้นแฟนบอลบุรีรัมน่าจะจําฝีเท้าของจากกริตได้เป็นอย่างดีก่อนที่บุรีรัมนะครับจะไปคว้าตัวจากริตมาจากสมุดปาการซิตี้ โดยจะเข้ามาสวมเสื้อหมายเลข17ลงสนามให้กับบุตรีลำนะครับซึ่งต้องบอกว่าดีลนี้เป็นดีลค่อนข้างเซอร์ไพรส์และจะกกริดนะครับไม่ได้มาเป็นตัวแทนของสัตว์รักแต่จะมาช่วยเพิ่มความจีดให้กับบุตรีลำนะครับซึ่งถ้าใครได้ดูจากกริดรับตระกูลเล่นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นนฟุตบอลที่เลี้ยงบอลได้เก่งมากๆนะครับคือได้บอลปุ๊บเจ้าตัวกล้าที่จะสู้กับคู่ต่อสู้กล้าที่จะเลี้ยงผ่านแต่ทว่าการเล่นเกมรับกับการเล่นเป็นทีมเนี่ย จักกริตยังต้องปรับนะครับแต่ถือว่าอายุยังไม่เยอะน่าจะปั้นได้และก็เป็นดีลที่น่าสนใจอย่างมากที่บุรีรัมไปคว้าตัวจัก,กริตมาซึ่งการเข้ามาของจักกริตนะครับน่าจะเข้ามาเพิ่มมิติใหม่ให้กับบุรีรัมเพิ่มทีเด็ดในเรื่องของความสามารถเฉพาะตัวนะครับเพราะต้องยอมรับว่าในช่วงหลังบุรีรัมเนี่ยนักเตะสไตล์ทะลุทะลวงไปข้างหน้าเนี่ยมีค่อนข้างน้อยนะครับก็เห็นได้ชัดก็เป็นสุปโชคสารชาตินะแต่คนอื่นๆก็ยังไม่ถึงนั้น แต่พอเป็นจากกลิตเนี่ยเจ้าตัวกล้าลากลยุยคือเดี่ยวเดี่ยวเขากล้าไปเนี่ยน่าจะเพิ่มมิติใหม่ให้กับวีลัมอย่างที่ผมบอกนะครับอีกอย่างครับจากกลิตลาบตระกูลเล่นได้ยืดหยุ่นหลายตำแหน่งในเกมลุกนะครับไปเล่นวิงแบ็กก็ได้เล่นปีกก็ได้เล่นกองหน้าก็ได้นะครับแล้วก็จากกลิตเป็นคนที่เล่นบอลมันเชื่อว่าถ้าจากกลิตสามารถเพิ่มเกมลับและการเล่นเป็นทีมได้ดีกว่านี้เขาจะไปได้ไกลในฟุตบอลไทยอย่างแน่นอนนะครับผมเชื่อว่า การมาบุรีรัมย์ในครั้งนี้ของจจกิลต์เขาจะได้พัฒนาฝีเท้าขึ้นไปอีกระดับแน่นอนนะครับสิ่งแรกที่เขาจะได้เพิ่มคือเรื่องของการช่วยเพื่อนเล่นเกมรับอันนี้ผมเชื่อว่าเป็นข้อแรกที่มาอยู่กับวรลรัมและจะได้ส่วนเรื่องของทักษะความสามารถเฉพาะตัวเขาดีอยู่แล้วนะครับโอ้โหถ้าใครใดูอย่างที่ผมบอกคือตัวตัวกล้าไปและถ้าเกิดวันไหนเลี้ยงดีเนี่ยผ่านตลอดแต่ถ้าวันไหนฟอร์มตกก็เลี้ยงไม่ผ่านเหมือนกันนะครับแต่โดยรวมแล้วเป็นนักเตะที่ น่าสนใจสําหรับจากกลิดลาบตระกูลนะเรียกได้ว่าบุีรัมในช่วงเล็กที่2นะครับจัดเต็มในเรื่องของการเสริมทัพเป็นอย่างมากนะก่อนหน้านี้ก็เพิ่งเปิดตัวปิยะพลผานิชชกุลทินกรอัสูรินองทูโลซาไมาคอนบแบรนดอนโอนิวแล้วก็ดีเก่านะครับซึ่งเปิดมาแต่ละคนเนี่ยดีกรีและโปรไฟล์ไม่ธรรมดานะครับปิยพลกับทินกรเนี่ยก็เป็นจอมเก๋าของวงการฟุตบอลไทยลีกนะครับ องทูก็ซูเปอร์สตาร์ทีมชาติดินมาโลซานี่ก็ยิงประตูได้ตั้งแต่เล่นเกมแรกไมคอลนี่เปรกดีกรีทีมชาติบราซิลชุดยูยี่สิบเป็นเพื่อนกับดักไลคคอต้านะครับ,บแบนดอนโอนิก็ทีมชาติออสเตรเลียดิกาวไม่ต้องพูดถึงครับกับปันทีมฟูมินนเซ่เล่นในเซเรียบราซิลมาอย่างโชคโชนและลายล่าสุดอย่างจากกริลลาบตระก,กูลที่เคยไปเล่นฟุตบอลเจลีประเทศญี่ปุ่นความสามารถเฉพาะตัวสูงและเป็นลูกครึ่ง ไทยฝรั่งเศสที่ปรับตัวกับฟุตบอลไทยได้แล้วด้วยโอ้โหถือว่าบุยรัมเสริมทัพในเลกสอเนี่ยน่าดูจริงๆนะครับแล้วมันจะทําให้สกอตของบุยรัมเป็นทีมที่มีคุณภาพผู้เล่นเยอะขึ้นคือก่อนหน้านี้ในช่วงไทยลีกเล็กและแห่งเนี่ยคือตัวผู้เล่นของบุยลัมน้อยมากนะครับถ้าไปดูตัวสมรองเนี่ยเหลือแค่สี่ห้าคนแต่ในเลกสอที่เสริมเข้ามาเจ็คนและแต่ละคนใช้งานได้เลยเนี่ยจะทําให้ ผู้เล่นตัวจริงกับสำรองของรีลัมเนี่ยสามารถทดแทนกันได้มากขึ้นนะครับก็ถือว่าในเลกสองแฟนบอลบุรีรัมโอ้โหให้ความสนใจทีมอย่างเต็มที่แน่นอนครับเพราะเสริมตัวมาขาดนาดนนี้และยังกาชื่อรีลัมไม่ได้ในการจบหัวตารางผมบอกเลยเพราะเขาเสริมทีมได้ดีนะครับและกามารู้วิธีที่จะปลุกรีลัมกลับมาและช่วงหลังฟอร์มก็ดีจริงๆนะครับอ่ะแฟนบอลวีลัมก็ถือว่าแฮปปี้นะครับกับ2ข่าวที่ผมนํามาฝากกัน ก็ขอบเชยวนะครับสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้เกี่ยวกับเรื่องของสัตว์รักแล้วเรื่องของจากกริดลาบตะกูนะครับก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวสำหรับบุรีรัมย์ยูเนเต็ดในช่วงเลเที่2พวกเขายังคงเป็นทีมแต่งที่จะจบหัวตารางไทยลีกฤดูกาลนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากช่วยกันกด s ับ s c r i b e มุ่งสู่3 0 0 0 0ซับไปด้วยกันกันกบผมต้องพนุวัต์นะครับแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ